ชุดผู้หญิงวันนี้ก็ได้นะชุดผู้หญิงเออได้อยู่แต่งตัวต้อนรับมู่หลาน ก่อนจะเข้าฉายในบ้านเรา4กันยายนนี้นะครับสำหรับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ของดิสนีย์เรื่องมู่หลานครับทาง Disney Thailand ก็เลยมีการเผยเป็นคลิปเบื้องหลังที่นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกได้มาให้เสียงภาคตัวละครหัวมู่หลานออกมาให้ได้ชมกันไปแล้วล่ะครับพร้อมกับบทสัมภาษณ์เปิดถึงความรู้สึกที่ถูกเลือกใบเฟิร์นก็บอกว่ายอมรับเหมือนกันว่าเกินฝันมากแต่ก็ทำเต็มที่พร้อมฝากแฟนๆให้กำลังใจกันด้วยครับข้าหัวมู่หลานข้าจะนำเกียรติมาให้เราเจ้าบอกว่าเส้นทางของข้าเป็นไปไม่ได้แต่ข้ามาถึงนี่แล้วพิสูจน์ว่าคนอย่างพวกเราก็มีที่ยืนครั้งแรกเลยค่ะที่เคยมาพากย์เสียงปกติจะเคยพากย์แต่เสียงตัวเองในหนังตัวเองที่ตัวเองเล่นแต่อันเนี้ยคือพากย์เสียงของนักแสดงคนอื่นแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาแบบพากย์เสียงหนังของดิสนีย์มาก่อนค่ะยากค่ะก็กดดันค่ะแต่จริงๆเฟิร์นโชคดีที่มีพี่ๆคอยช่วยมีคุณครูคอยช่วยด้วยเฟิร์นก็ยังใหม่มากแล้วก็ต้องพยายามแบบมีสมาธิให้ดีว่าซีนเนี้ยเขาเป็นผู้ชายอยู่นะเขาปลอมเป็นผู้ชายอยู่นะซีนนี้เขาคุยกับครอบครัวเขาสามารถเป็นผู้หญิงได้นะแล้วก็มีรายละเอียดเสียงมู่หลานที่เป็นปกติของเขาเฟิร์นก็จะพูดเป็นเสียงเฟิร์นที่แบบเต็มเสียงหน่อยพ่อข้าออกรบไม่ได้แล้วข้าจึงต้องไปแทนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นหรืออยู่กับทหารคนอื่นเราก็จะใช้เสียงที่มันแบบต่ำลงไปแล้วต่ำลงไปอีกเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้เนียนๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ